าโมเมนต์ไบรท์วินจิ้นหนักไม่มีแผ่วนะฮะเป็นคู่จิ้นสายวายที่เรียกว่าสุดฮิตสุดฮอตมากในเวลานี้นะครับซึ่งเราจะได้เห็นจากซีรีส์คู่วายนะครับที่ออกมาแพร่หลายในตอนนี้และเชื่อได้เลยนะครับว่าคู่จิ้นที่เพื่อนๆจิ้นและฟินกันสุดๆนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคู่นี้ไบรท์วินโดยไม่ว่าจะมีงานอีเวนต์หรือออกงานที่ไหนนะครับเราจะได้เห็นคู่จิ้นคู่นี้ออกงานคู่กันอยู่ตลอดเวลาและวันนี้นะครับผมมี5ช็อตโมเมนต์ของไบรท์วินที่คอนเฟิร์มเลยว่าคู่นี้นะครับจิ้นหนักไม่มีแผ่วเลยแม้แต่น้อยสำหรับโมเมนต์แรกนะครับบอกได้เลยว่าเพื่อนๆคงแอบส่องและดูวนไปซ้ำๆหลายรอบกันแน่นอนเป็นโมเมนต์จากคอนเสิร์ตขั้น Goo Together Live on Stage นั่นเองนะครับเป็นเพลงวัดใจที่ทั้งไบรท์และวินได้ร้องด้วยกันซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนได้ดูตั้งแต่แรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าไบรท์และวินนะครับจับมือกันวิ่งเข้าไปอีกด้วยอีกทั้งในเพลงนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้มีการหยอกล้อเล่นหูเล่นตากันบอกได้เลยว่าเพื่อนๆคงดูไปกรี๊ดไปแน่นอนส่วนโมเมนต์ที่2นะครับมาจากรายการ Woody Show นะฮะซึ่งในรายการนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ซึ่ง Woody ก็ได้ให้ทั้ง2คนนี้นะครับทายใจซึ่งกันและกันอย่างเช่นใครหอมกว่ากันนะครับใครจีบเก่งกว่ากันเป็นต้นนะฮะและก่อนปิดรายการนะครับ Woody ก็ได้ถามว่าโมเมนต์ไหนที่คนชอบที่สุดนะฮะ Bright ก็ตอบทันทีว่าคงเป็นโมเมนต์ที่ตนมองหน้าวินนะครับและ Bright ก็แสดงให้ดูด้วยทำเอาหนุ่มวินไปไม่เป็นเลยทีเดียวส่วนโมเมนต์ต่อมานะครับเป็นโมเมนต์ที่สุดแสนจะน่ารักนะฮะ ระหว่างพี่อีทหรือแม่อีทนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของหนุ่มวินซึ่งใน IG ของพี่อีทนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวของชาวไบรท์วินเลยทีเดียวโดยโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่ไบรท์ได้ถ่ายรูปจากกล้องฟิล์มให้กับหนุ่มวินนะครับโดยภาพเบื้องหลังยังขนาดนี้ภาพที่ออกมาจะดีขนาดไหนก็รอติดตามกันได้ที่ I saw it before นะครับซึ่งเป็น IG ภาพจากกล้องฟิล์มของหนุ่มไบรท์นั่นเองนะครับหรือถ้าหากเพื่อนคนไหนนะครับอยากส่องโมเมนต์หลุดๆของไบรท์วินก็ไปกดfollow Instagram ของพี่อีทได้นะครับที่ IG ชื่อว่า Isila นะฮะส่วนโมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นโมเมนต์ที่ทั้งไบรท์และวินไปออกงานอีเวนต์ของมายาคู่กันนะครับโดยมีประโยคสำคัญจากหนุ่มวินที่กล่าวถึงหนุ่มไบรท์ว่าเขาน่ารักจนคนทั้งโลกรู้หมดแล้ว wow. เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆพากันกรี๊ดขนาดหนักเลยนะครับและเพิ่มเติมนั้นคือสายตาของหนุ่มไบรท์ที่มองหนุ่มวินเรียกได้ว่าส่วนโมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นภาพที่รู้สึกว่าดูแล้วอบอุ่นนะฮะโดยภาพนี้เป็นภาพจากงานขั้น Goo Together Live on Stage ซึ่งเป็นภาพของไบรท์และวินที่สวมบทเป็นตัวละครที่ตัวเองเคยเล่นนะครับนั่นก็คือสารวัตรและทายที่ทำเอาแฟนๆถึงกับซึ้งและคิดถึงกันแบบสุดๆไปเลยนะฮะและนี่ก็คือ5โมเมนต์ของไบรท์และวินนะครับจิ้นหนักไม่มีแผ่วเรียกได้ว่าคู่จิ้นไบรท์วินเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ว่าซีรีส์ขั้นกูจะจบไปสักพักนึงแล้วนะครับแต่ทั้ง2ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้เหล่าแฟนคลับได้หายคิดถึงกันเสมอนะฮะและเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามไบรท์วินนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้สำหรับ IG ของไบรท์นะครับ BBRIGHTVC และ IG ของหนุ่มวินนั่นก็คือวินเมทวินนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ